ริ่มเดินเครื่องถ่ายทำกันแล้วค่ะกับซีรีส์เรื่องรักนี้ชวนนิดนิรันดร์ที่คว้าตัวพระเอกหนุ่มสุดหล่ออย่างปิ๊กเจษฎาพรมาประกบคู่กับนักแสดงรุ่นน้องอย่างออมสุชาค่ะซึ่งหนุ่มปิ๊กเขาก็บอกค่ะว่าการได้ร่วมงานกับนางเอกสาวรุ่นน้องอย่างออมสุชาเป็นการทำงานที่ไหลลื่นไปได้ด้วยดีค่ะพร้อมกับเปิดเผยค่ะว่าทำใจกับกระแสการเปรียบเทียบของซีรีส์เรื่องนี้กับเวอร์ชันเกาหลีค่ะโดยงานนี้พระเอกหนุ่มสุดหล่อก็บอกว่าเป็นเรื่องธรรมดาแต่ละครเรื่องนี้จะฟีเวอร์ขนาดไหนนั้นขอให้คนดูเป็นคนตัดสินจะดีกว่าค่ะนี้ชั่วนิดนิรันดร์นะครับก็เป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งหลังจากที่มี Autumn in My Heart ในเวอร์ชันเกาหลีเมื่อ10ปีที่แล้วแล้วก็อันนี้ก็เป็นเวอร์ชันไทยที่เราเอามารีเมคนะครับถือว่าเป็นคือมีเค้าโครงเรื่องแบบเดิมแต่ว่าในชื่อของตัวละครเปลี่ยนไปสถานที่นักแสดงบรรยากาศต่างๆก็ดูเป็นอีกรูปแบบนึงเป็นแบบไทยๆอ่ะครับสนุกดีครับน้องเขาเป็นคนมีอารมณ์ขันนะคือเขาเล่าเรื่องอะไรก็ตลกอะครับถ้าเป็นคนอารมณ์ดีแล้ว ออมเขาทำให้ผมรู้สึกว่าเราอยากมีน้องสาวคือแน่นอนอยู่แล้วพอเวลาคนดูรีเมคเนี่ยครับมันก็ต้องมีการเปรียบเทียบว่าฉันเคยดูเวอร์ชันนี้มาเวอร์ชันนี้จะเป็นยังไงอะไรแบบนี้ครับก็เปรียบเทียบเป็นเรื่องปกติแต่ว่าเราเพียงแต่ว่าเรารับผิดชอบในส่วนงานตรงนี้ให้มันเต็มที่ดีกว่าแล้วก็ส่วนการตัดสินใจดีไม่ดีก็ให้คนดูตัดสินใจครับแต่ถ้าเกิดไม่ดีก็ไปโทษปุ้มกับแทน ยังไงและหลังจากเสร็จสิ้นการถ่ายทำละครเรื่องนี้ค่ะหนุ่มติ๊กเขาก็เตรียมที่จะเดินหน้าถ่ายทำละครเรื่องต่อไปทันทีนั่นก็คือละครเรื่องอย่าลืมฉันซึ่งได้ประกบคู่กับนางเอกคุณภาพแอนทองประสมค่ะโดยงานนี้หลายคนก็จับตามองค่ะว่าดูเหมือนระยะหลังๆนั้นติ๊กเจษฎาพรจะเริ่มรับงานมากขึ้นจากที่ก่อนหน้านี้ดูเหมือนว่าจะทุ่มเทเวลาให้กับการทำรายการเนวิเกเตอร์อย่างเดียวค่ะซึ่งเรื่องนี้พระเอกสุดหล่อก็บอกเลยค่ะว่าที่หันมารับงานมากขึ้นก็เพราะว่าในระยะหลังๆค่ะรายการเนวิเกเตอร์นั้นเริ่มที่จะลงตัวจึงทำให้มีเวลาพอที่จะมารับงานแสดงค่ะหลังจากเรื่องนี้ก็ผมก็จะไปทำงานต่ออีกหนึ่งเรื่องเป็นละครอย่าลืมฉันนะครับครับทางช่อง3ครับใช่ครับเล่นกับทองผสมครับสำหรับคือผมเนี่ยไม่เคยแสดงกับทองผสมเลยถือว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกครับแต่มาเจอกันรุ่นนี้มาเจอกันคราวนี้ผมว่าแล้วแต่ช่วงแล้วแต่ช่วงแล้วแต่งานด้วยครับคืออย่างที่ผ่านมาผมเองก็กระชั่งน้ำหนักระหว่างรายการเนวิเกเตอร์กับงานแสดงแล้วพอเวลาในณวันหนึ่งรายการเนวิเกเตอร์เราได้ทำกับในสิ่งนั้นเต็มที่แล้วแล้วเราก็ได้ฟื้นฟูทีมงานแล้วก็ได้มีอะไรที่มันลงตัวมากขึ้นเราก็เลยชั่งน้ำหนักมาที่งานแสดงเพิ่มมากขึ้นนะครับ